สวัสดีค่ะชาว YouTube เปิดพร้อมมากับหน้าม้าแตกตอนนี้เพชรอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพชรเจอร์นี่น้าวจากตอนที่แล้วนะคะเราไปโผล่กันที่อิตาลีเนาะตอนนี้เราอยู่อังกฤษแล้วนะคะมาอังกฤษครั้งนี้เนี่ยคือมาหาเพื่อนโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยเป็นเพื่อนคนแรกในอักษรจุฬาของเพชรเลยนะคะตอนนี้นางมาอยู่อังกฤษแล้วเราก็เลยมาเยี่ยมเยียนนิดนึงอะไรอย่างนี้ซึ่งอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยอยู่ลอนดอนแน่เลยแต่ไม่ใช่นะคะตอนนี้เพชรอยู่ที่เมืองเดอรัมนั่นเองค่ะเมืองเดอรัมเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษเลยทุกคนเดอรัมเมืองอะไรทำไมไม่เคยได้ยินชื่อเลยพูดถึงเมืองนี้เนี่ยหลายคนคงไม่ค่อยคุ้นหูหรืออาจจะไม่รู้จักเลยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงประเทศอังกฤษก็จะนึกถึงลอนดอนแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเพชรขอมาพูดถึงเมืองเดอรัมคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะอย่างที่เพชรบอกไปว่าเมืองนี้อยู่ทางตอนเหนือบวกกับเป็นเมืองที่ภูมิศาสตร์เป็นเขาเพราะฉะนั้นอากาศก็จะหนาวๆตลอดทั้งปีเลยค่ะจะมีร้อนบ้างแต่ก็แป๊บเดียววันเดียวแล้วก็กลับมาหนาวเหมือนเดิมจากที่เพชรไปสัมผัสมานะอากาศใน1วันคาดการไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกบางวันก็มีลูกเห็บจะตากผ้าทีก็คิดแล้วคิดอีกไม่เหมือนเมืองไทยเราที่แบบร้อนตลอดเลยอยากจะตากผ้าตอนไหนก็อ่ะตากจ้ายิ่งถ้าเป็นช่วงวินเทอร์หรือหน้าหนาวของที่นี่นะเพื่อนบอกว่ายิ่งหนาวกว่านี้อีกแกบางครั้งมีพายุหิมะด้วยเมืองเดอรัมเรียกได้ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของอังกฤษเลยค่ะสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่นับว่าเป็นมรดกโลกก็อยู่ที่นี่ที่เมืองเดอรัมนั่นก็คือปราสาทและมหาวิหารเดอรัมค่ะซึ่งถ้าพูดแบบนี้คนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ก็อาจจะฟังดูเฉยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่ามหาวิหารเดอรัมเคยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจเหมือนเพชรไหมคะซึ่งในวิดีโอนี้ค่ะเพชรจะพาทุกคนแวะไปที่นี่ด้วยยังไงรอติดตามกันได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพชรจะพาทุกคนไปเดินทัวร์รอบๆเมืองเดอรัมกันดีกว่าทุกคนมีสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนอยู่2 อย่างอย่างแรกคือวันนี้มาเองคือวันเพนมาที่นี่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนก็พาเดินทัวร์อะไรไปนิดนึงและวันนี้เพชรจะออกตะลุยด้วยตัวเองนะคะหวังว่าจะรอดแล้วอยู่อิตาลีรอดมาได้อยู่ที่นี่เราก็รอดแหละใช่มั้ยส่วนอย่างที่2ทุกคนอาจสังเกตได้ว่าเพชรอ้วนขึ้นว่ะเพชรรู้สึกเหมือนอ้วนขึ้นจริงๆดูแก้มดิแก้มมันใหญ่มากแบบถ้ากลับไปดูคลิปที่อิตาลีอะเพชรรู้สึกว่าตอนนั้นหน้ามันเข้าที่แบบหน้ามันแบบเล็กมากเลยอะแต่พอฉันมาอยู่อังกฤษอาทิตย์นึงหน้าฉันปุ๊บอย่างนี้เลยสุดยอดมากจะบอกว่าเพื่อนเพชรทำกับข้าวอร่อยมากทุกคนแล้วก็กินทีกินแบบพอร์ชั่นใหญ่มากบึ้บอย่างนี้เลยเออแป๊บเดียวเราเดินเข้าซิตี้เซ็นเตอร์กันนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเมืองเดอรัมกันค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะจะเห็นว่าภูมิศาสตร์ของเมืองนี้เป็นเขาจริงๆขนาดตอนที่จะเดินเข้าซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยถนนเขาก็ยังเป็นทางลาดแบบนี้ตอนเดินลงไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเดินกลับบ้านเราใช้ทางนี้เนี่ยเหมือนเดินขึ้นเขาทุกวันเลยเหนื่อยมากเขาบอกซิตี้เซ็นเตอร์ A690 เพชรก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไร แต่เราเดินกันไปเถอะจริงๆจะบอกว่าจากบ้านเพื่อนเพชรตรงนี้นะคะเดินเข้าไปในซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยเราสามารถนั่งรถเมล์รถบัสเข้าไปได้นะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินดีกว่าเพราะว่า1 นะคะอยากสัมผัสบรรยากาศที่นี่เพราะว่าที่นี่บรรยากาศแบบอากาศดีมากกับ2 นะคะบัตรเพชรอะมันชอบมีปัญหาในการจ่ายตังค์เพชรก็เลยกลัวว่าขึ้นไปแล้วจ่ายตังค์ไม่ได้ทำไงอะไรเงี้ยสรุปเดินดีกว่าแฮปปี้นะคะก็จะมีคนมาพายเรือกันด้วยนะถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของเมืองนี้เลยค่ะการพายเรือเราก็จะเดินผ่านทางนี้เข้าสู่ซิตี้เซ็นเตอร์กันค่ะส่วนสถานที่ตรงนั้นที่เราเห็นจากไกลๆเป็นไฮไลท์ของเมืองเดอรัมนี้เลยก็คือเดอรัมคาทีโดรหรือมหาวิหารเดอรัมค่ะ
จากตามที่เพื่อนเพชรบอกมานะคะมหาวิหารเดอรัมเนี่ยจะสามารถถูกมองเห็นได้จากทุกมุมของเมืองเดอรัมเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะบ้านเรือนตึกอาคารห้างร้านต่างๆเนี่ยจึงไม่สามารถสร้างให้สูงไปกว่ามหาวิหารเดอรัมได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะ preserve หรือว่ารักษาสถานที่แห่งนี้ไว้นั่นเองตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงซิตี้เซ็นเตอร์แล้วนะคะอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศตรงที่เพชรยืนอยู่มากๆเลยแม่น้ำที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะที่มีเรือลอยอยู่เนี่ยก็คือแม่น้ำเวียค่ะเป็นแม่น้ำที่อยู่ล้อมรอบเมืองเดอรัมแห่งนี้เลยนะคะทำให้เมืองเดอรัมตรงเนี้ยล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแล้วก็ธรรมชาติสุดแสนอันยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนที่นี่คือแบบบรรยากาศดีสุดดีแบบมากๆมากๆเป็นเมืองเล็กๆที่แบบเงียบสงบแล้วก็เพชรเชื่อว่าใครที่เป็นคนที่ชอบความเงียบสงบแอบโดนถ่ายรูปเพชรเชื่อว่าคนที่แบบว่าชอบความเงียบสงบนะคะชอบธรรมชาติเนี่ยจะต้องหลงรักเมืองนี้มากๆแน่ๆเลยวันนี้คลึกครื้นมากเลยมีคนออกมาเดินมากมายพอขึ้นบันไดขึ้นมานะคะบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะมีคนมากมายนะคะมีน้องหมามาเดินแล้วก็เห็นเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านหนังสือร้านเสื้อผ้ามากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเดินไปอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นซิตี้เซ็นเตอร์แล้วไปชาว YouTube คือมาเมืองเดอรัมเนี่ยนะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเลยว่าจะต้องมากินแพนเค้กของเมืองเดอรัมคือร้าน Flat White Kitchen แต่ทุกคนตอนนี้คือคนต่อคิวเยอะมากตอนแรกกะว่าจะพาทุกคนมากินแพนเค้กที่นี่แต่ตอนนี้เห็นคิวแล้วรู้สึกแบบอยากล้มด้วยความตั้งใจเดี๋ยวให้ทุกคนดูร้าน Flat White Kitchen นะคะคนต่อฮิวเยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินทัวร์ที่ต่างๆก่อนนะคะแล้วเรากลับมาดูที่นี่ดีกว่าว่าคนจะเยอะขึ้นหรือน้อยลงแล้วเราตัดสินใจกันอีกทีแต่ว่าอยากลองกินวาฟเฟิลที่นี่มากเลยอ่ะคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือมหาวิหารเดอรัมค่ะที่นี่นะคะได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเลยนะคะควบคู่กับปราสาทเดอรัมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะที่นี่ก็คือเดอรัมคาทีเดรลหรือมหาวิหารเดอรัมค่ะบางที่ก็เรียกว่าอาสนะวิหารเดอรัมพูดถึงความน่าสนใจของที่นี่นะคะนอกจากที่ว่าเป็นมรดกโลกแล้วที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะพาทุกคนไปดูส่วนนั้นนะขอเล่าสาระน่าสนใจของที่นี่ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนดีกว่ามหาวิหารแห่งนี้นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1093นับมาจนถึงตอนนี้ก็มีอายุ930ปีแล้วค่ะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสแต่ในอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมนอร์มันหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความมโหฬารกำแพงหนาประตูหรือเพดานโค้งมนมีเสาที่แข็งแรงแล้วก็มีหอคอยค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือทางขึ้นไปบนหอคอยของที่นี่ค่ะสูงถึง66เมตรมีบันไดขึ้นทั้งหมด325ขั้นค่ะและเพชรก็ได้ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเหนื่อยมากถึงข้างบนปุ๊บหอบเลยทุกคนเป็นรู้ว่ามันสวยมากเป็นรู้ว่าวิวมันสวยมากแต่ว่าขอนั่งก่อนไม่ไหวแล้วทุกคนไปขึ้นมากี่ขั้นไม่รู้แต่ถึงข้างบนแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะเห็นวิวเมืองเดอรัมสวยมากๆแล้วอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะ
ส่วนจุดที่เป็นไฮไลท์ของ Potterhead หรือแฟนคลับของ Harry Potter เพชรขอพามาสนิกพีคแค่เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพชรจะมีคลิปพาทุกคนไปทัวร์สถานที่สำคัญสำคัญในภาพยนตร์ Harry Potter ด้วยค่ะไม่ใช่แค่ที่นี่นะคะแต่มีเมืองอื่นๆที่อังกฤษด้วยขออุบคลิป Harry นี้ไว้ก่อนนะคะกะว่าจะเอาไปลงช่วงวันคริสต์มาสเลยค่ะแฟนคลับ Harry Potter รอติดตามเพชรเจอร์นี่กันไว้ได้เลยนะคะนี่ก็คือ Durham Cathedral นะคะหรือว่ามหาวิหาร Durham นั่นเองถือว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่หนึ่งบนโลกเลยเนาะเดี๋ยวถัดไปค่ะเราจะไปกันต่อที่ Durham Castle ค่ะหรือว่าปราสาท Durham ที่นี่ก็เป็นมรดกโลกเหมือนกันนะคะอยู่ตรงข้ามนี้เองไปกันเลยค่ะทุกคนคะอย่างที่บอกว่าปราสาทเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิหารเลยก็คืออยู่ตรงหน้าเพชรตรงนี้แต่เราเข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะอะไรนี่ก็คือทางเข้าปราสาทนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าไม่มีคนเลยเพราะนี่ค่ะป้ายนี้เลยเราเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้บุ๊กตั๋วมากับทัวร์ไกด์นะคะเราเลยอดเข้าไปค่ะวันนี้เราอดเข้าไปกันเลยทุกคนแต่ว่าจะเล่าประวัติสั้นๆย่อๆให้ทุกคนฟังและการสำหรับที่แห่งนี้นะคะว่ามันสำคัญยังไงถึงได้เป็นมรดกโลกเลยนะคะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เรายังมีการสู้รบกันอยู่เนาะปราสาทแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองนะคะบิชอปของที่นี่ค่ะบิชอปก็คือพระสังฆราชนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยจากศัตรูที่จะเข้ามายึดครองประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่หนึ่งบนโลกนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกไว้ก็คือตัวที่เป็น World Heritage อะค่ะทางปราสาทแล้วก็มหาวิหารเลยเนี่ยตอนนี้เขาเนี่ยยกให้กับทาง Durham University แล้วนะคะตอนนี้ก็เท่ากับว่าทั้ง2แห่งนั้นเนี่ย belong to Durham University ด้วยมหาลัย Durham เนี่ยนะคะก็มีเด็กไทยมากมายเด็กจีนเด็กหลากหลายประเทศมาเรียนที่นี่เหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนของเพชรเองนะคะนางเรียนที่นี่นั่นเองตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะนางเก่งมากเลยเนาะมาเรียนถึงที่นี่ได้เลยแล้วก็ที่ Durham เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นหลายคอลเลจนะคะซึ่งเพชรก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกทุกคนรู้แค่ว่าผู้ชายหรอส่วนตอนนี้ทุกคนเราจะเข้าไปในซิตี้เซ็นเตอร์กันแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปหาอะไรรับประทานกันทุกคนกินอะไรดีทุกคนคือเพชรอยากทานแฟลตไวท์คิทเช่นมากที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรอของเมืองนี้แต่ว่าทุกคนคนเยอะมากฉันเอาไงดีอ่ะเอาไงดีทุกคนคะตอนนี้เพชรก็เข้ามาอยู่ในร้าน Flat White Kitchen แล้วนะคะถือว่าเป็นร้านชื่อดังของ Durham เลยใครมา Durham ต้องมาร้านนี้นะคะจริงๆร้านเนี้ยสิ่งที่เป็นแบบซิกเนเจอร์แบบว่าใครมาก็จะต้องลองก็คือแพนเค้กนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเพชรหิวมากทุกคนเพชรแบบไปของหวานไม่ไหวเพชรต้องอะไรต้องการอะไรหนักๆเพชรก็เลยสั่งเป็นสโมคแซลมอนไปนะคะแล้วก็สั่งอันนี้ไปด้วยค่ะมิลช์เชคจังหวะอร่อยมากเดี๋ยวเรารอสโมคแซลมอนมาแล้วเรามาจัดการกันเถอะหิวมากหัวเหินเออหัวเหินเออหิวมากเลยกินเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด 20.35 ปอนด์อิ่มมากแบบอิ่มสุดๆอิ่มแบบแฮปปี้เพราะมันอร่อยมากทุกคนร้านนี้เป็นร้านวาฟเฟิลค่ะทุกคนคนเยอะมากแต่ของเขาเด็ดจริงเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งนะคะอร่อยมากเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีพื้นที่ให้สำหรับอะไรอย่างอื่นแล้วเพราะว่าอิ่มมากนี่ก็เป็นเมืองDurhamที่เพชรเก็บภาพมาฝากทุกคนค่ะ
เป็นเมืองเล็กๆที่ถ้าเพื่อนเพชรไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพชรคงไม่รู้จักเหมือนกันค่ะแต่หลังจากที่เพชรไปอยู่มาระยะนึงบอกเลยว่าเพชรตกหลุมรักเมืองนี้มากๆค่ะจริงๆเนี่ยเพชรไปลอนดอนมาด้วยนะคะแต่พูดจากใจจริงๆของเพชรเลยเพชรชอบเดอรัมมากกว่าที่ลอนดอนอีกอาจจะเป็นเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นคนที่ชอบแนวธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายซึ่งที่เดอรัมก็เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติทั้งแม่น้ำภูเขาสวนสาธารณะต่างๆเป็นเมืองที่เงียบสงบแต่ก็มีสีสันโดยเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะเสียดายที่ครั้งนี้เนี่ยมาอยู่สั้นไปหน่อยไม่งั้นคงจะได้รู้จักกับคนท้องถิ่นที่นี่คงจะได้รู้ว่าคนที่นี่น่ารักแบบไหนแต่เอาเป็นว่าเพชรชอบที่นี่มากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะอย่าลืมว่าเรามีคลิปแฮร์รี่พอตเตอร์รออยู่ด้วยนะคะถึงคริสต์มาสเมื่อไหร่เราจะลงคลิปที่อังกฤษกันอีกทีค่ะสำหรับคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย